สำนักงานการวิจัยแห่งชาติร่วมกับสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานร่วมจัดโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่หรือลูกไก่ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายสมปรารถนาสุขทวีรองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเดี๋ยวรองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้กล่าวว่าสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัยและนวัตกรรมโดยเฉพาะการสร้างกลไกการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมรวมไปถึงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัยซึ่งการจัดโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557เพื่อเป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีทักษะความเชี่ยวชาญและมีความเป็นมืออาชีพยกระดับศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยได้อย่างมีระบบมากขึ้นทั้งในเรื่องของเชิงคุณภาพและปริมาณรวมทั้งเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.โคสิทธิ์ศรีภูธรรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในฐานะสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีได้มีพันธกิจที่สำคัญด้านการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้สร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิตการบริการและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศภายใต้การกำกับติดตามของสภามหาวิทยาลัยซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมเป็นมหาวิทยาลัยเครือข่ายในการจัดอบรมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านวิจัยและนวัตกรรมให้มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมที่จะผลิตงานวิจัยเข้าไปช่วยพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติให้มีความมั่นคงและยั่งยืนได้มากยิ่งขึ้น